วันนี้จะพามาชมมรดกโลกอีกค่ะเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆแล้วก็ใบใหญ่ใบอ้วนที่วางไว้หน้าบ้านค่ะเนี่ยค่ะก็เลี้ยงให้เขาเต็มฟอร์มเลี้ยงให้เขากอใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะสวยค่ะเนี่ยค่ะเห็นว่าก็จะเป็นมรดกโลกรุ่นแรกๆที่เห็นแล้วก็ที่ชอบฟอร์มดั้งเดิมนี่แหละค่ะก็หลังๆก็พยายามเก็บฟอร์มที่แตกต่างเนี่ยค่ะตัวนี้ก็ใช่ค่ะนี่จะเห็นว่าพอเลี้ยงเขาเต็มฟอร์มให้เขาอยู่ในกระถางที่ใหญ่ๆไม่ไปแยกเขาออกเป็น2 ใบ 3 ใบอะค่ะเขาก็จะให้ความสวยงามค่ะนี่ดูไม่รู้เบื่อค่ะนี่สำหรับคนที่ชอบนะคะจะไม่รู้เบื่อเลยล่ะค่ะสวยงามมากใบจะยาวเป็นฟุตเลยล่ะค่ะเนี่ยไม่ได้พูดเวอร์นะคะเนี่ยทั้งยาวทั้งใบอ้วนเนี่ยค่ะใบเขาจะอ้วนใบเขาจะสมบูรณ์ใบเขาจะเงามันโดยที่เราไม่ต้องไปหาฉีดยาใบเงาเลยล่ะค่ะเพราะว่าถ้าเขาสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะสมบูรณ์มาจากระบบรากถึงเวลาก็เปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาวัสดุปลูกก็ไม่ยากไม่ยุ่งยากค่ะก็จะมีใบก้ามปูใบก้ามปูผสมกับมะพร้าวสับผสมเพลไรนิดหน่อยค่ะแล้วก็สลับกับชั้นดินเพราะทางสวนจะไม่เอาคลุกกับดินเลยอะค่ะก็จะใช้วิธีกับมะพร้าวสับผสมกับใบก้ามปูหมักนี่ชั้นหนึ่งแล้วก็สลับกับดินอีกชั้นหนึ่งสลับกันมาเรื่อยๆอะค่ะจนครบจนถึงปากกระถางอย่างเงี้ยค่ะนี่แล้วก็ปุ๋ยก็ใช้ออสโมโคสอะค่ะถ้าจะให้ดีเปลี่ยนเป็นออสโมโคสสูตร16 16 16นะคะเพราะว่าก็จะอายุก็จะได้นานหน่อยส่วน13นั้นสูตร13 13 13นั้นก็อายุเขาได้ไม่หลายเดือนนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็รดน้ำเขาวันเว้นวันก็ได้แต่ว่าหน้านี้หน้าหนาวลมแรงก็ดูที่วัสดุปลูกเป็นหลักค่ะลองดูถ้ามีความชื้นหน่อยก็เว้นได้ถ้าวัสดุปลูกแห้งเกินไปก็รดน้ำสามารถรดได้ทุกวันค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแห้งแล้วก็ลมแรงค่ะความงามของมรดกโลกฟอร์มกอค่ะแน่นๆเลยค่ะมรดกโลกฟอร์มใบเล็กเกลียวยาวปลายใบแหลมค่ะนี่ใบจะแคบๆหน่อยค่ะก็เป็นมรดกโลกอีกฟอร์มหนึ่งที่สวยเลี้ยงเป็นฟอร์มกอจะสวยมากค่ะเนี่ยค่ะทางสวนก็ใส่กระถางที่เป็นกระถางทรงฟักทองอะค่ะกลมๆค่ะสวยมากค่ะความสวยความงามของแต่ละแบบไม่ได้น้อยหน้ากันเลยค่ะขอให้เลี้ยงเอาใจใส่เขาค่ะนี่ก็จะสวยให้ความสวยงามตอบแทนการดูแลที่ดีค่ะนี่สวยมากค่ะนี่เป็นฟอร์มใบแหลมค่ะใบแคบใบยาวค่ะนี่เลี้ยงเป็นฟอร์มกอจะสวยค่ะเป็นมรดกโลกอีกฟอร์มหนึ่งที่เก็บสะสมค่ะฟอร์มนี้จะเป็นใบอ้วนใบกว้างใบใหญ่แล้วก็ฟอร์มใบจะแข็งแข็งค่ะเนี่ยค่ะสวยมากก็จะเก็บพยายามเก็บให้ได้เกือบทุกแบบที่เห็นหรือที่ว่ายังไม่มีอะค่ะฟอร์มนี้ก็จะได้มาจากแอดมินอะตอมค่ะแอดมินอะตอมส่งมาให้หลายต้นหลายกออยู่ค่ะนี่ก็เลี้ยงให้เป็นกอใหญ่ก็เลี้ยงมาเป็นปีแล้วล่ะค่ะเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนเป็นกระถางทรงกลมกระถางฟักทองอะค่ะทรงฟักทองครึ่งลูกนั่นแหละค่ะนี่จะเห็นว่าใบใหม่ของเขาสวยมากค่ะฟอร์มใบเขาจะเป็นใบอ้วนใบกว้างใบใหญ่ใบแข็งค่ะนี่คือความงามของมรดกโลกอีกเบอร์หนึ่งอีกฟอร์มหนึ่งค่ะพามาชมมรดกโลกฟอร์มกอค่ะฟอร์มกอใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นมรดกโลกที่ทางสวนชอบทางสวนเก็บแล้วก็สร้างเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆค่ะสวยงามมากค่ะเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะชอบเลี้ยงเป็นฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยค่ะฟอร์มกอไม่ชอบตัดให้มันเล็กๆค่ะมีบางคนบอกว่าชอบเหลือเกินมรดกโลกมีไหมเล็กๆก็ถ้าชอบฟอร์มกอก็ต้องกล้าลงทุนนะคะเพราะว่าทางสวนเลี้ยงมากว่าจะได้ฟอร์มขนาดนี้ก็ใช้เวลานานค่ะ
ส่วนบอกว่าชอบฟองกลอแต่จะเอาสองสามใบนะไม่ตัดหรอกค่ะเพราะว่าเสี่ยงกับการประยุกต์เสียชื่อคนเลี้ยงด้วยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือความงามของเขาล่ะค่ะมรดกโลกฟอร์มกอใบกลมค่ะเป็นมรดกโลกเบอร์พิเศษอีกเบอร์หนึ่งค่ะซึ่งจะเป็นฟอร์มใบปลายแหลมเป็นใบเล็กๆขาใบไม่ใหญ่ค่ะแล้วก็มีความขาวเป็นพิเศษค่ะเนี่ยค่ะโตช้าค่ะนี่เลี้ยงมาเป็นปีแล้วก็ได้มาจากแอดมินอะตอมค่ะเนี่ยค่ะเลี้ยงมาเป็นปีแล้วแต่ก็ได้แค่นี้ค่ะนี่ก็จะพยายามเลี้ยงดูเขาให้เขาเป็นฟอร์มกอใหญ่เหมือนต้นอื่นๆนะคะถ้าเป็นกอใหญ่แน่นๆฟอร์มแน่นๆจะสวยขนาดไหนค่ะนี่ก็ใบเขาก็ไม่ใหญ่นักค่ะนี่ก็แต่เป็นเบอร์พิเศษค่ะเขาจึงโตช้าค่ะนี่ก็เมื่อก่อนก็เอาไปไว้แดดใต้สแลนค่ะแต่ว่าฝนร้อยใบเสียหมดค่ะก็จึงเอามาหลบที่ใต้ชายคาค่ะนี่เขาก็ใบเขาก็แข็งแรงขึ้นค่ะนี่ค่ะจะมาอยู่โซนข้างบ้านค่ะเนี่ยค่ะเขาก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะนี่เป็นเบอร์พิเศษอีกเบอร์หนึ่งค่ะซึ่งหายากเหมือนกันค่ะนี่เนี่ยค่ะสวยมากค่ะมรดกโลกฟอร์มใบใบเล็กปลายใบแหลมแล้วก็ขาวพิเศษค่ะเนี่ยค่ะเป็นเบอร์พิเศษอีกเบอร์หนึ่งค่ะ